ผู้ชมครับและแล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่ทุกท่านรอคอยกับภารกิจแรกของรายการคามิติดมันซึ่งภารกิจนี้ขอบอกเลยว่าเป็นความลับที่ทางค่ายคามิคาเซ่ได้ปิดเอาไว้อย่างมิดชิดตลอดเวลา1เดือนเต็มและแน่นอนว่าศิลปินทุกคนไม่มีใครรู้เลยว่าภารกิจนี้คืออะไรไม่กล้าคิดเลยบอกว่าทีมงานคามิคาเซ่เนี่ยเป็นอะไรที่ out of this world มากผมว่าน่าจะหนาวท่านที่แบบว่าฉี่เป็นน้ำแข็งเฮ้ยแล้วจะไปก่อไฟอะไรอย่างงี้เปล่าวะข้าวกินเนี่ยทั้งไฟที่มีของกินครับเออทำไฟไหม้สรุปแน่นอนคิดว่าต้องมีซิปไลน์นี่ไล่ในจินตนาการนะนั่งเฟอร์รารี่ไปครับเกินจินตนาการของเราหรือว่าจะให้เราไปบุกบ้านผีสิผมว่ามันต้องมีอะไรแปลกๆแน่เลยนะแบบต้องไปอยู่ในป่าตรงดิบหาอาหารฆ่าหมูเป็นสัตว์ติดมันวิ่งหนีกันกระเจิงก็น่าจะสนุกดีนะฮะไปกันทั้งหมดเลยน่าจะเล่นอะไรกับพี่เลนคืนเดียวก็ตีนตายนะครับนี่สองคืนว่าไม่น่ารอดนะนี่ค่ะเตรียมยันมาทุกคนพวกเขาก็ได้มาถึงจุดหมายปลายทางของภารกิจนี้ดูจากปฏิกิริยาของทุกคนแล้วท่าทางจะมีความสุขมากเลยนะก็เหมือนตอนที่ผมอยู่บ้านที่นิวยอร์กไม่รู้อะไรซะแล้วแล้วมีอาหารกินนะครับมีต้นกล้วยอยู่นะครับเดี๋ยวร้อนมันสุกแล้วเห็นแต่ละคนมีความสุขสนุกสุดขีดขนาดนี้ไม่รู้ซะแล้วว่ามีเซอร์ไพรส์สำคัญรอพวกคุณอยู่โอ้ my god คือเราจะอยู่เป็นบ้านกันใช่ไหมใช่ไหมนอนพักกินขนมเล่นวันนี้แค่มาชิลมาเลี้ยงคอนเสิร์ตค่ะเย้ถึงแล้วจอดก่อนค่ะไปพี่ขอเปิดอย่างเป็นทางการแล้วกันเนาะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการคามิติมานี่คือเทปแรกต้อนรับศักราชใหม่ปี2015ซึ่งเปิดปีใหม่ทั้งทีเราก็คิดว่าน่าจะมาทำความดีด้วยกันแบบหมู่คณะท่านผู้ชมครับและนี่คือภารกิจแรกของรายการคามิติดมันเสนอตอนคามิวิปัสสนาลำบากครับเพราะปกติไม่ค่อยทำอะไรแบบนี้เท่าไหร่แม่งเอ้ยเกิดอะไรขึ้นแย่เราโดนหลอกอ่ะในแบบในการทำงานอ่ะไม่คิดว่าแบบเขาจะมาทำอย่างนี้กับเราอ่ะเราเฟลอ่ะบอกเลยแต่ว่ายังช็อกอยู่ไม่คิดว่าใครจะทำอย่างนี้ครับบอกก่อนได้ปะเพราะว่าแต่ถ้าบอกก่อนมันยังเตรียมตัวทันไงจะได้เตรียมตัวมาเตรียมใจมาเตรียมแบบชุดมันก็ไม่ได้ใช่ไหมว่าเป็นไปตามคาดครับทุกคนอารมณ์มาเต็มเลยทีเดียวเมื่อรู้ว่ารายการหลอกมาเข้าค่ายปฏิบัติธรรมและต้องมาทำอะไรที่ไม่ถนัดขัดใจวัยรุ่นอสมมากๆเลยมาลุ้นกันต่อดีกว่าครับว่าพวกเขาจะเจอกับอะไรอีกบ้าง ตอนนี้ใจพวกเราท่าทางจะอยู่กับ iPhone บ้างอยู่กับอะไรนะ แต่วันนี้จนถึงพรุ่งนี้ตอนบ่ายพระอาจารย์ขอบิณฑบาตก่อนพอจะได้ไหมอาจารย์จะรับเลยเดี๋ยวจะนั่งรับที่โต๊ะนั่นเลยนะได้ไหมลูกฮะบิณฑบาตมือถือเอาแล้วเจอกฎแรกเข้าไปถึงกับควบคุมอาการกันไม่อยู่เลยทีเดียวใครจะไปคาดคิดว่าตัวเองจะต้องสูญเสียของสำคัญปัจจัยที่ขาดไม่ได้ในชีวิตไปงานนี้ต้องมีคนขาดใจตายอย่างแน่นอนครับเขาห้ามใช้โทรศัพท์3วันเขาให้5นาทีหนูคุยกับแม่แม่รู้อ่ะรู้ตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมว่ามาหาแม่รู้ตอนแรกเลยนะโทรศัพท์อ่ะว่าเป็นชื่อเขาแม่ขับเลยแม่รู้ใช่ไหมว่ามาปฏิบัติธรรมไม่ต้องมาคิดถึงไงนะเวลาตี2นาทีนะครับผมอ้าวหายแล้วไอ้ลูกโดนยึดโทรศัพท์โอ้ยของไปเลยนะ
ไม่อยากทำแต่เหมือนโดนบังคับยังไม่รู้ว่าแน่นอนครับเมื่อมีกฎก็ต้องมีการแหกและสังเกตให้ดีนะครับในขณะที่เพื่อนๆทุกคนตั้งใจทำตามกฎยอมให้ยึดมือถือกันทั่วหน้าแต่มีหนึ่งคนครับที่แหกกฎนี้แบบไม่เกรงกลัวอะไรเลยไม่ได้สาบานหน้าพระนี่ผมไม่ได้พูดอะไรเลยเขาบอกให้สาบานไม่ได้สาบานผมก็ไม่ได้สาบานก็ทำตัวนิ่งๆเขาก็มองผมแบบถือหรือเปล่าผมก็มันแน่นอกมากเลยใช่ไหมครับกวินแต่คามิติดมันเนี่ยไม่ได้มีเซอร์ไพรส์ให้แน่นอกแค่นี้นะครับบอกเลยยังมีอีกเยอะแล้วก็สุดท้ายนี้เดี๋ยวพี่มีของสิ่งสำหรับเราทุกคนนะครับผมอาจจะขอเชิญพี่กามิกาเซ่นะครับเอาของมาให้น้องๆครับผมเซอร์ไพรส์ที่จะทำให้พวกเขาต่อมน้ำตาแตกและดราม่ากันได้ขนาดนี้จะเป็นอะไรช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดครับแล้วแต่ละคนเมื่อเจอกับเซอร์ไพรส์ที่ทางรายการจัดให้ถึงกับช็อกกันเลยจ้าแต่จะบอกว่าไม่ได้หมดแค่นี้นะจ๊ะเซอร์ไพรส์ต่อไปนี่เล่นเอาต่อมน้ำตาแตกกันเลยทีเดียวมาติดตามกันต่อดีกว่าเป็นครั้งแรกนะเนี่ยที่เขียนจดหมายถึงลูกครั้งแรกจริงๆแม่ไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยอ่ะบอกว่าไปทำกิจกรรมครั้งนี้อยากให้หนูตั้งใจทำนะลูกดูแลตัวเองดีๆอากาศหนาวต้องใส่เสื้อหนาวด้วยเป็นห่วงหวังว่ากับจะทำกิจกรรมคราวนี้กลับมาคงเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะจ๊ะกลับมาแล้วมาเล่าให้ฟังนะว่าสนุกแค่ไหนได้ข้อคิดอะไรบ้างไม่เจอกัน 2-3 วันคงคิดถึงพ่อแม่ใช่ปะคิดถึงหนูเหมือนกันนะแล้วเจอกันลูกงั้นเล่นโทรศัพท์นะฮ่าหลักและเป็นห่วงเราจะไม่ได้พูดคุยกันเลยนี่คือความในใจของคุณแม่บอกว่าดีใจที่ได้มาเพราะว่าที่จริงคุณแม่อยากให้มานานแล้วแต่ว่ารู้ว่ามาคนเดียวคงไม่รอดก็เลยรู้สึกดีใจที่ได้มากับเพื่อนๆแล้วก็แม่บอกว่าปอรอสนุกแน่จุดๆเราก็วาดรูปสุนัขมาให้บอกว่ารักอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบซึ้งหน่อยเฟย์ก็แปลกใจนะว่าทำไมคุณแม่ไม่หลุดเลยเพราะปกติเป็นคนที่อยู่กับแม่ตลอดเกือบ24ชั่วโมงแม่ก็ไม่ได้มีพูดเลยแค่บอกว่าอย่าลืมเอาผ้าเช็ดตัวไปนะแค่นี้เลยขอให้ลูกทั้งสองตั้งใจปฏิบัติธรรมทำจิตใจให้สงบตั้งอยู่ในศีลธรรมมีความสุขในทุกสิ่งขอบคุณในทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตคือแบบตอนที่ไปอ่านหนึ่งประโยคนี้ไปแบบขอบคุณในทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตคืออย่างแรกที่ไปอยากขอบคุณก็อยากขอบคุณคุณแม่
คือไม่รู้พออ่านถึงประโยคนี้มันแบบนึกถึงหน้าแม่ขึ้นมาเลยขอบคุณทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วก็แม่บอกแต่ว่าให้อภัยกับสิ่งที่ทำให้เราไม่สบายใจอดทนอดกลั้นกับสิ่งไม่ดีงามรอบกายเราขอให้3วันนี้ลูกทั้งสองเข้าถึงธรรมะที่พึงมีพึงปฏิบัติตั้งจิตอธิษฐานให้ดีบุญกุศลในครั้งนี้จะนำพาลูกทั้งสองไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในภายภาคหน้า อนุโมทนาบุญด้วยนะคะรักลูกแม่เฟียนหลังจากที่ทุกคนได้ทำอารมณ์เตรียมตัวเตรียมใจกันเรียบร้อยแล้วภารกิจทั้งหมดก็จะเริ่มต้นขึ้นณบัดนี้ตามชมให้ดีว่าเขาเหล่านี้ใครจะรอดหรือใครจะร่วงสู่คอร์สปฏิบัติธรรมอย่างเต็มรูปแบบเราจะต้องหาฮีโร่ผู้กล้าที่จะนำกราบพระก่อนซึ่งฮีโร่ของเราครั้งนี้ก็คือใครจะเป็นตัวแทนสำหรับการบอกกราบการกราบพระยกมือขึ้นเลยลูกใครดีคะยกมือขึ้นเลยลูกใครจะเป็นตัวแทนการบอกกราบพระใครอ่ะน้องชื่ออะไรลูกกวีนะครับเป็นนะครับและหน้าที่ของฮีโร่กวิน3 2 1ก็คือต้องนำกล่าวกราบพระครับมาลุ้นกันดีกว่าว่าเขาจะทำได้หรือไม่อัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทฝรั่งทำได้ครับท่านผู้ชมเขาทำได้ยังไงกันเนี่ยเทคนิคของผมก็คือพี่พาร์ตี้เขียนอัญชลีวัฒนาอัญชลีวัฒนาแล้วอันสุดท้ายอภิชาติอภิชาติอ้าวอภิชาติเลยวะไม่ใช่อภิวาทแสดงว่ามาร์คไม่ได้ฟังอะไรเลยแสดงว่ามาร์คไม่ได้ฟังอะไรเลยเป็นฝรั่งเดินใจผมนี่พร้อมนะครับแหมกวินไอเราก็นึกว่าฝรั่งแบบกวินจะซึ้งในรถพระธรรมแล้วซะอีกแต่ก็ถือซะว่าเป็นการเสียสละที่ไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวมาดูกันต่อเลยครับว่าใครจะสร้างวีรกรรมเป็นรายต่อไปใครที่ทำอาการตัวมีตัวมีตนมีพระตาแปลว่าไม่มีตัวไม่มีตนพระองค์ไม่ได้บอกให้ท่านพระองค์พูดถึงอาณาตาแปลว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ภารกิจสำคัญที่วัดใจวัยรุ่นแสบซ่าจากคามิกาเซ่ได้อีกอย่างก็คือการนั่งสมาธินี่แหละครับเพราะว่าทีมงานจากค่ายได้คอนเฟิร์มกับรายการว่าพวกเขาเหล่านี้มีโรคติดต่อที่ยากจะกำจัดได้และก็คือโรคสมาธิสั้นนั่นเองเชื่อหรือไม่ ซึ่งนี่เป็นการนั่งสมาธิครั้งแรกในชีวิตของบางคนเลยทีเดียวแต่งตัวเรมิรู้
ดีๆได้ไหมก็ทำเองเป็นวัยรุ่นมันเหนื่อยมันต้องขยันต้องเก่งต้องอดทนต้องมีแสงต้องมีแผนต่างๆอยากลองไปที่ผิดให้คุ้มชีวิตฝึกหัดถ้าไม่ดูก็ไม่ชัดในสิ่งที่จะไปฉันไม่ใช่ก้อนดินที่จะวางให้ใครมาปั้นฉันไม่ชอบต้องเดินไปตามทางของใครทั้งนั้นฉันก็มีหัวใจเล็กเหมือนกันฉันมีความต้องการในแบบของฉันรักกันอย่าบังคับก็ไม่ใช่หุ่นนะครับกดปุ่มปั๊บได้ยินใจรักกันอย่าบังคับก็อยากจะบอกความลับอยากจะรักต้องเข้าใจค่อยๆลืมตาได้หมดเวลาโอ้โหโหโหยแต่ละคนและผลลัพธ์จากการนั่งสมาธิครั้งแรกปรากฏว่ามีผู้จากไปประมาณ10ชีวิตได้แล้วครับนี่แค่เริ่มต้นนะครับเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าแบบไม่ไหวแล้วอ่ะอยากนอนตั้งแต่40นาทีแรกแล้วสำหรับพาร์ทเนี่ยจริงๆเป็นคนที่นั่งขัดสมาธิไม่ได้ครับสุดยอดลำบากแล้วมันแบบปวดขาปวดอะไรไปหมดเลยตอนนั่งสมาธิก็โอ้โหเป็นแบบลูกตุ้มเลยอย่างเงี้ยเลยไม่คือเวลาพี่เขานั่งฮะเขานั่งอย่างเงี้ยแล้วเหมือนพี่เขาปวดที่ตลอดเวลาสมัยก่อนผมเคยต่อยมวยไงแล้วเหมือนดัดขาแล้วแบบเอ็นเคยฉีกเลยอะไรสักอย่างเนี่ยครับเก่งไปว่าไงเก่งไปปัดปั๊บตีคอผมไม่หักแต่ว่าขาผมมาเดี้ยงไงก็เลยนั่งขัดสมาธิไม่ได้พอแบบ10นาทีแรกเนี่ยตรงนี้นี่แบบชาแบบขาหายเลยสักพักนึงมือก็เริ่มเหงื่อออกครับมันก็เหนียวมาทั้งมือพอบอก20นาทีแล้วตัวก็บอกน่าจะเสร็จแล้วโอเคลูก20นาทีแล้วทุกคนเก่งมากก็นั่งอีก20นาทีนะครับผมนี่แบบ40ได้พอรมากันไปพอสมควรแล้วถึงเวลาที่พวกเขารอคอยแล้วล่ะครับอ่ะเชิญพักทับอัธยาศัยเลยรักกันอย่าบังคับก็ไม่ใช่หุ่นนะครับกดปุ่มปั๊บได้ยินใจจ้ามีความสุขกันจริงๆพักผ่อนกันเต็มที่กินกันเต็มที่เลยทีเดียวระวังหนังตาจะย่อนไม่รู้ตัวนะจ๊ะเอ๊ะขาดใครไปเนี่ยกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าหญิงนิทราดีว่าสาวกำลังหลับไหลรอเจ้าชายมาปลุกจากผวังหลับแล้วเมื่อกี้ก็จะตายจะสลบของวันเขาขึ้นไปหมดแล้วไหมอ่ะหัวมันตกตลอดเลยวายเขาไปกันหมดแล้วจ้าพระอาจารย์หัวสะอาดตีที่เข่าสองนั้นสะอาดเป็นไรกี่นาทีเดียวเขาขึ้นไปหมดแล้วสะอาดมือที่ตีที่เข่าเนี่ยรู้สึกไหมรู้สึกไหมรู้ที่ไหนเข่าใครแม้หวายนิ่งเป็นหลับขยับเป็นกินเลยนะจ๊ะอย่าได้ถ่ายวะอย่าเอาลงเลยชอบไม่ไหวจริงๆอ่ะไม่ไหวแล้วเหนื่อยมาเท้าเกินบางประโยคด้วยนะมันถึงต้องถามกันประโยคว่าซิ่งซิ่งหรือเปล่าซึ่งถามแบบนี้แต่จริงๆแล้วไม่ความซิ่งซิ่งอะไรแต่จริงๆแล้วไม่ความซิ่งซิ่งอะไรทำให้มีพุทธิชาติเกิดขึ้นเอาใหม่สะอาดเอาอย่างนี้นั่งนานจนเดินพระอาจารย์จะให้เดินไหนใครเดินจงกรมไม่เป็นนะไม่เป็นไม่ยืนดิภารกิจต่อไปเชื่อหรือไม่ครับว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้จักการเดินจงกรม
จริงๆนะเขาถามทุกคนมีใครไม่รู้จักเดินจงกรมผมยกมือคนแรกเลยมันคืออะไรวะผมก็นึกว่ามันเดินเป็นวงกลมครับเสร็จปุ๊บเขาบอกให้เรียกขึ้นมาแล้วให้เดินมันอยู่ช่วงนึงครับเดินๆไปก็ตั้งคำถามกับตัวเองครับคืออะไรครับเรียกว่าเดินทอดน่องแล้วกันนะเปื่อยๆแล้วก็ในหัวก็เดินทำไมวะตอนแรกก็ผมก็เดินมองเท้านะครับแต่ว่าลองดูแบบไม่ดูแล้วมันจะเป็นไงบ้างเราท้าทายตัวเองใช่แล้วท้าทายตัวเองมันอยู่ช่วงลื่นนะแบบสไลด์นี่เลยฟลุ๊กแล้วก็เดินต่อไปเรื่อยๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเดินจงกรมกำลังนับสเต็ปที่เราเดินอยู่โมโมเหล่พี่เฟย์พอดีว่าแบบมันห้ามใจไม่ได้อะไรวะตอนแรกผมก็ตั้งใจเดินนะฮะแล้วผมก็กลัวชนปีเตอร์เพราะด้วยความที่เขาเป็นคนค่อนข้างแบบไฮเปอร์อยู่แล้วครับเขาก็จะเดินเร็วมากแล้วทุกครั้งที่สไลด์หันนี่เขาจะไม่ตีโค้งเลยเขาจะตีโค้งเลยเลยที่ป๊อปปี้เลยผมเลยที่มาก่อนไป3คนนะคือผมเดินเร็วกว่าพาเดินเลยพาคือผมนึกว่าเดินเป็นวงกลมตอนแรกเดินแบบไม่คิดว่าเขาไม่จงกรมนึกว่าเดินวงกลมเขาบอกให้หาที่ผมก็ถ้าเขาบอกจงสี่เหลี่ยมก็จะเดินสี่เหลี่ยมใช่ไหมเดินเดินสามเหลี่ยมจงสามเหลี่ยมก็จะเดินสามเหลี่ยมได้ฝึกสติกับการเดินจงกรมก็ถึงเวลาที่จะได้ปลดปล่อยกันแล้วอ่ะเต็มที่เลยอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเบรกหน้าพบกับการปะทะคารมอันดุเดือดที่จะทำให้ค่ายเกือบแตกอย่าคิดว่าต้องจำใจทำไม่เอาถูกไหมลูกแล้วการโดนบังคับมาคือเต็มใจครับหลังจากผ่านภารกิจไปประมาณครึ่งวันไม่ต้องให้บรรยายอะไรมากนะครับเพราะที่ผ่านมาเหมือนพวกเขาจะไม่ได้อะไรเลยดังนั้นรายการจะใช้กลเม็ดเด็ดสุดของวันนี้นั่นก็คือการเชิญบุคคลพิเศษผู้เป็นเจ้าของบ้านพุทธมนทาขึ้นมาปราบพวกเขาให้อยู่หมัดก็เอาง่ายๆเดี๋ยวเอาบทที่หนึ่งเลยนะมีเวลาให้ครูกี่ชั่วโมงว่ามากี่ชั่วโมงเลยเหรอโอ้กี่ชั่วโมงหนูจะไม่เข้าก็ได้นะลูกเอาไงกวินจะเข้าหรือจะออกไปนอกห้องก็ได้เอาไงให้เลือกเอาจะฟังอยู่กับครูหรือจะทำกิจกรรมกับครูหรือไม่เอาเลือกเอาได้ต้องทำครับทำต้องเต็มใจอย่าคิดว่าต้องจำใจทำไม่เอาถูกไหมลูกแล้วการโดนบังคับมาคือเต็มใจครับแหมแหมแหมท่าทางจะเจอโจทย์ยากแล้วล่ะครับครูลิลลี่เอาใจช่วยแล้วกันนะครับคุณครูเฮ้ย
อย่าคิดว่าต้องจำใจทำไม่เอาถูกไหมลูกแล้วการโดนบังคับมาคือเต็มใจอ่ะการโดนบังคับมาเอางี้ครูให้หนูเลือกหนูจะกลับก็ได้เดี๋ยวครูเอารถไปส่งมาถึงนี้แล้วผมก็ต้องทำแต่ว่าถามว่าถามว่าอะไรถามว่าเต็มใจไหมก็ไม่เต็มอยู่แล้วเพราะโดนบังคับแต่ว่าเรามาถึงนี้แล้วก็ควรทำให้มันจบๆไปควรทำให้มันจบๆไปมันก็จะการสื่อแต่ว่าก็ทำไปไม่ได้เสียหายอะไรup to you คุณครูก็ทำหน้าที่ของครูเนาะเหตุการณ์มันจำบังคับให้เราเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะบางอย่างเราไม่ได้เป็นคนก่อแต่มันเป็นอย่างนี้เราก็ต้องทำยังไงอ่ะใช่ป่ะฉะนั้นเนี่ยลูกอายุเท่าไหร่เอง10กว่า20ต้นๆลูกจะต้องเจออีกหลายอย่างในชีวิตถูกป่ะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าหนูจะโดนบังคับมาโดนหลอกมาสุดท้ายแล้วเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยหนูจะยังไงล่ะครูอนุญาตในฐานะเจ้าของบ้านครูไม่ใช่เจ้าของรายการไม่ใช่มี RS ไม่ใช่มีเฮียไม่ใช่ซอแต่ถามว่าหนูจะกลับครูจะให้กลับหนูจะเอามือถือครูจะให้เอาไงล่ะเราแฟร์ถูกป่ะกวินเนี่ยเป็นตัวที่ทดสอบคุณครูมากๆเลยกวินทำให้รู้สึกของขึ้นหลายรอบตอนแรกจะลุกแล้วนะจะชนกับกวินแล้วนะจะนั่งฟังก็เอาถ้าก็ไม่นั่งก็ออกไปข้างนอกหรือจะกลับบ้านก็คือเตรียมแล้วล่ะตอนแต่คือไม่พูดเจนสัมผัสได้ค่ะสัมผัสได้ว่าวันนี้ไม่ธรรมดาเจนก็เลยแบบว่าอ่ะจัดให้แล้วสุดท้ายเขาก็เอาไงล่ะเราแฟร์ถูกป่ะเออเอาไงก็บอกฉะนั้นเนี่ยเราก็ถือว่ามันก็เป็นเกมหนึ่งในชีวิตของลูกที่มันเข้ามานะป๊อปปี้นะลูกเนาะเราก็ไม่รู้ตัวมาก่อนแล้วบังเอิญว่าเสื้อผ้าที่พ่อแม่จัดให้มาในกระเป๋าก็ขาวๆทั้งนั้นเลยเอานะไหนๆมาแล้วก็เรียนรู้ไปถ้ามันตายกูแจกศพละแสนอ่ะโอเคถ้ามาบ้านนี้แล้วตายให้ศพละแสนโอเคนะเริ่มต้นเดี๋ยวครูให้หนูรู้จักตัวเองอยู่กับตัวเองก่อนหันหัวไปทางพระนะนอนเอานอนทุกคนนอนเลยหันหัวไปทางพระนะนอนในท่าที่สบายที่สุดแล้วก็10คู่อ่ะเข้าออก10คู่ปิดปากมีโอกาสใช้โอกาสนี้ให้คุ้มค่าลูก2คืนแป๊บเดียวเองมาเรียนรู้และว่างๆพยายามอยู่กับตัวเองนะอย่าคุยกันเชื่อครูนะถ้าอยากให้รู้สึก2วัน2คืนมีคุณค่านะอย่าจับกลุ่มคุยกันและไอ้มือถือที่แอบเอาไว้ในกระเป๋าว่าอย่าเอามาเปิดเล่นทุกคนน่ะจำไว้นะอย่าหนีปัญหาและอย่าหนีทุกข์เพราะมันมาทุกวันฟังดีๆปัญหาและทุกข์เนี่ยมันมาทุกวันที่มันจะก่อกวนให้เราไม่สบายใจมันมาทุกวันถ้าเธอยิ่งหนีมันยิ่งตามเธอและเธอจะไม่มีความสุขถ้าเธออยากมีความสุขรู้ไหมทำไงยอมรับทุกอย่างไม่มีใครรู้อนาคตรวยก็จนได้ฉะนั้นดังก็ดับได้ลูกต้องเจอความสูญเสียเกิดขึ้นแล้วต้องยอมรับมันให้ได้กลายเป็นว่ากวินเนี่ยพอสุดท้ายแล้วจบชั่วโมงเนี่ยเรารู้เลยว่าเด็กคนนี้เนี่ยเปลี่ยนจากต้นชั่วโมงที่เขาแบบแอนตี้เราและสุดท้ายเขาก ภารกิจวันนี้ยังไม่สิ้นสุดนะครับยังมีอีกหลายอย่างที่เขาต้องเจอจะมีคนที่หนีกลับบ้านเลยหรือเปล่าใครจะดื้อไม่ยอมทำใครจะทำได้ดีที่สุดต้องกลับมาติดตามตอนต่อไปกับกามิวิปัสสนาตอนที่2ห้ามพลาดความแสบซ่าบ้าบินจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวแล้วเจอกันวันเสาร์ที่24มกราคมนี้เวลา 8:00 น.ที่ช่อง You Channel